สวัสดีค่ะตามมนุชาแนลนะคะเนื่องจากเว็บของชิมช็อปใช้ของรัฐบาลที่มีมาตรการออกเงินท่องเที่ยวให้ประชาชนจำนวน10ล้านคนนะคะรอบแรกนะคะ10ล้านคนนะคะแล้วก็จำกัดจำนวน1ล้านคนต่อวันนะคะซึ่งมีคนถามที่คอมเมนต์เยอะมากนะคะว่าวิธีทำชัดเจนชัดเอาแบบชัดๆนะคะว่าทำยังไงเรามีวิธีทำอยู่ในคลิปนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะสวัสดีครับผมก๊อฟนะครับผู้ช่วยของตามมาดูชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการสมัครแอปชิมช็อปใช้กันนะครับเราเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์ www.chimshopchai ภาษาไทยเลยนะครับ .com แล้วก็จะขึ้นนะครับเห็นในหน้าจอนี้นะครับเราเข้าไปที่ชิมช็อปใช้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเรารอการโหลดนะครับนี่กับผมทำตอนเที่ยงคืนกว่านะครับดูข้างบนแถบสีแดงครับเที่ยงคืน18แต่ตอนเที่ยงคืน18นะครับระบบล่มอยู่นะครับตอนนี้คนสมัครกันเยอะมากเลยนะครับขออภัยในความไม่สะดวกเห็นนะครับเนื่องจากคันนี้มีผู้ใช้บริการเยอะมากเลยนะครับแต่ผมก็พยายามเข้าเว็บไปเรื่อยๆเลยนะครับใช้เวลาประมาณ3นาทีเท่านั้นเองเข้าได้เลยนะครับพอเข้าได้แล้วก็กดลงทะเบียนนะครับแถบสีน้ำเงินให้เป็นแถบสีเหลืองนะครับเข้ามาได้แล้วนะครับก็อ่านนานๆคงไม่อ่านมากหรอกครับกว่าจะเข้าได้ถึงข้างล่างสุดก็คลิกตรงตกลงและยอมรับความตามเงื่อนไขนะครับกดยืนยันเลยเราก็กรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเตรียมไว้เลยนะครับเพราะเราจะต้องใช้รหัสหลังบัตรด้วยส่วนตรงนี้เราก็ขอปิดบังข้อมูลบ้างเล็กน้อยนะครับก็กรอกข้อมูลใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับตอนนี้เที่ยงคืนกว่าๆนะครับเพราะว่าให้สมัครหลังเที่ยงคืนนะครับคนเยอะมากนะครับก็กรอกมันครับวันเดือนปีเกิดข้อมูลเหมือนสมัครแอปทั่วๆไปนะครับเราก็กรอกตามข้อมูลของเราเลยนะครับนี่ครับรหัสด้านหลังบัตรนะครับก็จะมีที่ตัว JT3 อะไรนี่ครับอยู่หลังบัตรประชาชนเรานั่นเองลองพลิกดูหลังบัตรแล้วนะครับถ้าไม่กรอกมันก็จะไม่อนุญาตให้กรอกข้อมูลต่อไปได้นะครับตอนนี้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดให้แล้วเสร็จก่อนนะครับแล้วก็จะมีรหัสนะครับอีเมลตอนแรกผมใส่ Gmail เห็นไหมครับคำว่าลำพูนข้างบนตรงไฟกระพริบอะครับเลือกจังหวัดก่อนด้วยนะครับว่าจะไปช็อปเที่ยวที่ไหนแล้วผมใส่อีเมลตัวนี้ไปนะครับรหัสไม่อนุมัติข้อมูลอีเมลไม่ถูกต้องไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะครับก็เลยใช้อีเมลอีกตัวหนึ่งนะครับพอกรอกอีเมลอีกตัวหนึ่งรหัสก็ทำสมบูรณ์ขึ้นนะครับทำให้ใช้เมนูถัดไปได้นะครับกรอกรหัสตัวหนึ่งต้องมีสำรองรหัสอีเมลด้วยครับข้อสำคัญใครไม่มีอีเมล Gmail Hotmail นี่แหละครับก็ไม่สามารถสมัครได้เลยนะครับระบบไม่อนุมัตินี่เรากดยืนยันเลยนะครับก็จะขึ้นเราปิดบังข้อมูลไว้นะครับว่าเราเที่ยวจังหวัดข้างบนจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเลขประชาชนนะครับแล้วก็แคปหน้าจอไว้ก่อนหรือบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าของเราได้สมัครแล้วนะครับแล้วก็เตรียมกดยืนยันตอนนี้ผมกำลังแคปหน้าจออยู่นะครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่านะครับเนี่ยแคปหน้าจอมันได้เสร็จแล้วกดยืนยันเลยนะครับเนี่ยให้เป็นสีเหลืองเสร็จปุ๊บมันจะบอกให้ยืนยันรหัส OTP ก็คือเบอร์ที่เราใช้ร่วมชิมช็อปใช้นี่แหละครับรอสัก10วิจะส่งมาละนี่ครับเนี่ย914047นะครับ OTP รหัสนี้กรอกลงเข้าไปเลยครับนี่แหละครับก็คล้ายกับระบบการโอนเงินเห็นไหมระบบสมบูรณ์แล้วนะครับก็เท่ากับเราได้ทำการสมัครเรียบร้อยเท่านี้แหละครับง่ายมากแล้วก็รอ SMS ส่งมา3ถึงเป็นไงบ้างคะคลิปที่เรา
นำมาเสนอนะคะวันนี้เป็นผู้ช่วยนะคะช่วยทำให้นะคะเป็นวิธีการสมัครง่ายๆนะคะทำตามคลิปได้เลยค่ะและรอการยืนยันนะคะ3วันนะคะฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องตามมาดู Channel เนี่ยนะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย